เมนูไอศกรีมกะทิถั่วทองคลุกงาขาวเทถั่วเขียวซีกลอบเปลือกตราข้าวทองลงในภาชนะตามด้วยน้ำแช่ทิ้งไว้3ชั่วโมงตักถั่วเขียวซีกลอบเปลือกตราข้าวทองที่แช่น้ำแล้วลงในภาชนะสำหรับนึ่งนานประมาณ 25-30 นาทีหรือจนกระทั่งสุกแล้วปิดไฟใส่ถั่วเขียวซีกลอบเปลือกตราข้าวทองนึ่งสุกลงในภาชนะตามด้วยงาขาวตราข้าวทองคั่วสุกน้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีและมะพร้าวขูดขาวคลุกเคล้าให้เข้ากันตักส่วนผสมที่ได้ลงในภาชนะเสิร์ฟวางไอศกรีมกะทิด้านบนโรยมะพร้าวขูดขาวตกแต่งด้วยช่อสะระแหน่ให้สวยงามพร้อมเสิร์ฟค่ะแค่นี้ก็เสร็จพร้อมรับประทานกับเมนูไอศกรีมกะทิถั่วทองคลุกงาขาวครั้งหน้าผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ